มาที่เรื่องสุดท้ายของช่วงนี้เนี่ยพาไปดูอึนจีวงเอฟพิงค์กันหน่อยตัวเธอก็เรียกว่าติดโควิด19อยู่เธอก็เลยลองหาคอนเทนต์หนึ่งมาทำก็คือการเอา ATK เนี่ยทั้งหมด16นะฮะ16ยี่ห้อมาลองตรวจดูจะขึ้นสักกี่ยี่ห้อฮะไปดูกันหน่อยครับเป็นจริงครับนักร้องสาวเสียงดีสมาชิกวงเอพิงครับได้แชร์ประสบการณ์และก็ให้คำแนะนำแฟนๆของเธอในการทดลองใช้เครื่องตรวจ ATK เป็นจำนวนทั้งสิ้น16แบรนด์ด้วยกันครับโดยชุด ATK ที่เธอนำมาตรวจก็มีทั้งในแบบการตรวจแบบวิธีแยงจมูกและก็แยงเข้าไปในลำคอโดยเป็นจริงครับบอกว่าสาเหตุที่เธอลองใช้เครื่องตรวจ ATK หลายๆแบรนด์แบบนี้เพื่อให้ได้รู้ด้วยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเครื่องตรวจไหนที่มีความแม่นยำและมีความเชื่อถือได้มากแค่ไหนนั่นเองครับอึนจีครับที่ในตอนนี้ติดโควิดอยู่นะฮะแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการกักตัวบอกนะฮะว่าเธอได้ชุดตรวจ ATK ทั้งแบบแยงจมูกแบบลำคอมาจากเอเจนซี่นะรวมถึงชุดตรวจ ATK ที่เธอซื้อมาเองซึ่งผลจากการตรวจ ATK นะทั้งหมด16แบรนด์ครับพบว่ามีเพียงแค่4แบรนด์เท่านั้นที่มีผลออกมาเป็นบวกส่วนอีก12แบรนด์นะฮะผลเป็นลบครับซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าเชื้อโควิด-19 ในตอนนี้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจด้วยเครื่องแบบ ATK ได้จริงๆครับเผยว่าถ้าหากใครก็ตามที่เจ็บคอและมีไข้ในเวลานี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรตรวจ ATK จากแบรนด์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างน้อย3แบรนด์และควรตรวจทั้งในแบบแยงจมูกแยงเข้าไปในลำคอและก็ตรวจจากน้ำลายด้วยครับและควรตรวจทันทีที่มีอาการป่วยซึ่งถ้าหากตรวจในทุกรูปแบบแล้วพบว่าผลออกมาเป็นลบก็น่าจะวางใจได้ครับว่าเราไม่ติดโควิดแต่ถ้าการตรวจ ATK นะด้วยชุดตรวจเพียงแค่ชุดเดียวและเป็นการตรวจเพียงครั้งเดียวนะถ้าผลออกมาเป็นลบก็ไม่แน่เสมอไปครับว่าเราจะไม่ได้ติดโควิดจริงๆโดยอึนจีครับได้ออกตัวไว้ก่อนว่าการทดลองนี้มาจากไอเดียของเธอเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องเที่ยงตรงทั้งหมดก็ได้โดยในตอนนี้ครับสมาชิกวงเอพิงค์นะฮะกำลังอยู่ในระหว่างการกักตัวเนื่องจากผลตรวจโควิด-19 ของอึนจีฮายองโชรองโบมีและก็นำจูนะฮะออกมาเป็นบวกทั้งหมดเลยครับก็อย่างที่เธอบอกก็ถูกต้องเลยนะต้องมีหลายๆแบรนด์ในการตรวจกันแต่ไงก็ต้องดูว่าจะมีใครสนับสนุนหรือเปล่านะครับ